ล่าสุดหัวเว่ยนะคะก็ตัดสินใจที่จะออกสินค้าระดับพรีเมียมนะคะแล้วก็เปิดตัวชัดเจนเลยว่าจะมาสู้กับสมาร์ทโฟนเจ้าตลาดเดิมนะคะอย่างทั้ง iPhone และ Samsung ค่ะบริษัทเทคโนโลยีนะคะได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นที่ชื่อว่า P9 พร้อมกับประกาศชัดเจนว่าออกแบบมาก็เพื่อแข่งกับสมาร์ทโฟนของ Apple และ Samsung อย่างจริงจังโดยบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมีขนาดบางกว่า iPhone 6S และ Samsung S7แต่มีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 5.2 นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่กว่าหน้าจอของ Apple 6S อีกด้วยนอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของกล้องนะคะที่เป็นเลนส์คู่อย่างที่เราเห็นซึ่งพัฒนาร่วมกับไลก้าบริษัทผู้ผลิตกล้องชั้นนำของโลกจากเยอรมนีและมั่นใจว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพกล้องดีกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนค่ะราคาสมาร์ทโฟนรุ่น P9 นะคะอยู่ที่32 GB สนนราคา683ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคือ 24,500 บาทซึ่งราคานี้ถูกกว่า iPhone 6S ขนาด16 GB ที่อยู่ประมาณ 27,000 บาทและ Samsung S7 ที่ขายกันในอังกฤษนะคะ 28,800 บาทด้วยกันปัจจุบันเนี่ยหัวเว่ยถือว่าเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนแต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายในการทำตลาดนอกประเทศและขณะนี้ถือเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 8.1% เป็นรอง Samsung และ Apple ค่ะ